ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ราชบุรีวอล์ก EP 2นะคะ EP นี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยเก็บสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆของราชบุรีกันนะคะบอกเลยว่าที่เที่ยวเยอะมากๆถ้าใครที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีอยู่นะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะเราจะพาไปเช็คอินจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของราชบุรีนะคะสามารถปักหมุดตามกันได้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปบ้านมอนห้วยน้ำใสนะคะปักหมุดมาที่สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสก็ได้นะทุกคนแล้วก็ขับตรงเข้าไปนะคะเขานี่เหรอแล้วเขานี่ปะอ๋อนี่นี่เขาให้เขานี่ปะนี่มาถึงแล้วก็จะมีลานจอดรถให้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เป็นแม่กำปองสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันอันนี้นะคะตรงทางขึ้นเราก็จะมีรถพ่วงบริการแบบนี้เนาะเราจะนั่งรถขึ้นไปหรือว่าเดินขึ้นไปก็ได้นะคะประมาณ200เมตรนะอ๋าจะมีร้านค้าร้านรวงต่างๆนี่น่ารักค่ะอันนี้เป็นที่คาดผมน่ารักเนาะค่ะอันนี้คือบ้านพักเหรอใช่กูเห็นเขาเดินขึ้นรถกันบนเลยอ่ะก็เขาบอกเราแล้วแต่เมื่อกี้ว่าขึ้นรถได้นะคะอาหารเช้าข้าวต้มไก่น่าทานมากค่ะมีเป็นในส่วนของไก่กระทะมาแล้วสภากาแฟเขาอยู่ตรงไหนเขาก็เหมือนเป็นคนที่นั่นนะงงที่บ้านมีหมายยังยังไงอ่ะหนูที่บ้านมีหมายยังให้เช่าชุดมอนด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นชุดมอนแบบนี้สามารถแบบว่าเช่าแล้วก็ไปใส่ถ่ายรูปได้อะไรเปรียบของทุกคนบอกทุกสาวเลยหนุ่มเบาสาวปานเรียบร้อย5ก็คือชุดมอนสุดๆเขามีให้เปลี่ยนเช่าชุดมอน100บาทนะคะทุกคนทั้งชุดแล้วก็จะมีแบบเป็นเสื้อผู้ชาย50บาทอันนี้ใส่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็จะเป็นแบบว่าทั้งชุดแบบนี้100บาทนะคะน่ารักมากขายอะไรเนี่ยหนูขายอะไรเนี่ยกระกอบอ๋อหนูขายของอันนั้นๆๆเฮ้ยน้องบัมบูเฮาคาเฟ่ฉันเป็นหญิงมอญใจงามและหนุ่มมอญและผู้ใหญ่บ้านบรรยากาศของวันนี้แข็งแข็งมากเลยตอนนี้ก็คือแดดตรงนี้เขาก็จะเป็นกำแพงมอญนะคะมองอะไรก็ได้กินไหมไปได้ตอนนี้เราลงมานั่งข้างล่างกันนะคะ
บรรยากาศดีมากทุกคนข้างล่างเป็นแบบลำธารเรากำลังจะเดินลงจากหมู่บ้านห้วยน้ำใสนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านหอมเทียนนะคะนี่อันนี้เขาบอกว่ามีค่าเข้าชมท่านละ60บาทแต่ว่าสามารถเอาไปรับเทียนฟรีได้นะคะโอ้ยน่ารักอันนี้ใบละ60บาทสามารถเอาไปแลกเทียนได้เรียบร้อยแล้วเข้าไปข้างในกันก็มีร้านเสื้อผ้าข้างในอันนี้คือเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้ใช่ตัวนี้สวยจังเฮ้ยมันคือเทียนหมดเลยอ่ะมันเป็นเทียนหมดเลยอ่ะตรงนี้ทุกอย่างคือเทียนทั้งหมดพอเดินมาสุดทางเราก็จะมาเจอกับคาเฟ่นะทุกคนบรรยากาศน่ารักมากเขาตกแต่งเป็นแบบสไตล์นี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสไตล์วินเทจน่ารักมากแล้วก็ตรงนู้นก็คือจะมีจุดชมวิวนะเป็นสะพานแบบเดินไปจุดชมวิวได้สวยมากแล้วเราไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนเมนูนะคะแล้วเขาก็จะมีเชฟได้น้ำมาแล้วเขาใส่เป็นแบบกระบอกไม้ไผ่แบบนี้อันนี้เดินต่อกันมาก็จะเป็นร้านอาหารมีแบบทุกอย่างเลยส้มตำก๋วยเตี๋ยวเราเดินไปดูจุดชมวิวกันนะคะส่วนตรงนั้นก็คือจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งนะคะก็จะเชื่อมกันกับร้านที่เรากินเมื่อกี้อุ้ยวิวดีอยู่นะเขาบอกว่าที่เนี่ยห่างจากพม่า21กิโลเมตรเท่านั้นเองนะก็คือใกล้จะถึงชายแดนแล้วเหมือนเขากำลังต่อเติมร้านก๋วยเตี๋ยวออกมาอีกนะ
ตอนนี้เราก็กำลังลงจากบ้านหอมเทียนนะคะแต่เราจะต้องเอาตั๋วที่เราซื้อมา60บาทไปแลกเทียนกลับบ้านนะคะกินได้เลยค่ะ4ชิ้นเอาขิงม่วงเป็นผลไม้รวมนะน่ายักมากเลยอย่าลืมมาแลกขากลับกันนะจ๊ะทุกคนเราเสร็จจากที่นี่แล้วเราก็จะไปเขาทะลุมิติกันค่ะทุกคนไปปีนเขากันก็จะมีป้ายให้เราเดินไปแล้วพี่แนนหนูถามคำหนึ่งเลยนะเราใส่ช้างดาวมาเดินเขาเหรอคะเนี่ยเลิศว่ะอย่าลื่นนะแกอุ้ยเส้นทางธรรมชาติสุดๆอันนี้เขาก็จะมีเชือกไว้ระหว่างทางให้นะคะเผื่อสำหรับเราเดินเกาะขึ้นไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเก่งมากทุกคนทุกคนทำได้ดีทางที่เราขึ้นมาคือมันชันพอสมควรเลยนะแล้วก็มันเป็นหินนะมันก็เลยเดินค่อนข้างยากนะคะเพราะมันลื่นเราต้องขึ้นไปต่ออีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนู่นมองเห็นอุโมงค์แล้วนะคะไปต่อทุกคนโอ้ยมันต้องปีนขึ้นไปบนนู้นแต่สวยจริงขึ้นมาข้างบนคือวิวสุดยอดนั่นคือทางที่เราขึ้นมาขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนี่คือวิวเขาทะลุมิตินะคะข้างหลังก็คือพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะตอนนี้เวลาประมาณเกือบ5โมงนะทุกคนเพื่อนๆก็คือเก่งมากคนที่เก่งที่สุดคือโคแนนเก่งมากค่ะทุกคนข้างบนคือแบบสุดๆแล้วชันมากนี่วิวเขาทะลุนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะลงตอนลงก็คือลำบากกว่าขาขึ้นนะคะเพราะว่าทางมันชันมากขาลงก็คือแบบกลัวว่าเราจะกลิ้งมากเก่งมากทุกคนในที่สุดเราก็ลงมาข้างล่างได้อย่างปลอดภัยมีภาพดีกว่าอัพเตอร์ไหมความรู้สึกคนที่ใส่ช้างดาวขึ้นเขาทะลุมิติด้วยค่ะสบายมากค่ะจริงๆใส่ช้างดาวใส่อะไรใส่มาเลยค่ะไฮตีนเป่าขึ้นได้สบายๆเดี๋ยวขอดูสภาพรองเท้ากางเกงเป็นไรคะไอ้เหี้ยเขาเปื้อนโอ้โหป้ายกูตลอดทางเลยเราไม่ได้คลุมฝุ่นพอลงมาได้เก่งเลยเราไม่ได้คลุมฝุ่นอะไรนั้นตอนนี้เรามากินข้าวกันที่ร้านครัวตะนาวสีนะคะร้านนี้ก็คืออยู่ทางกลับโรงแรมเราเนาะก็เลยแวะมากินข้าวกันก่อนแล้วค่อยเข้าโรงแรมอันนี้เป็นเมนูแนะนำ
ี่นะคะกับข้าวมาครบแล้วแบบหิวเดินเขามาแล้วก็คือหิวมากลุยเลยค่ะทุกคนเป็นวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินอาหารเช้ากันก่อนเมื่อวานเราออกไปตลาดโอ๊ปปล่อยตั้งแต่เช้าก็เลยไม่ได้กินอาหารเช้าที่ที่พักนะเดี๋ยววันนี้เราตื่นเช้าแล้วก็มากินอาหารเช้ากันก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะมาแบบชุดนอนสุดๆบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ประมาณ8โมงอากาศประมาณ20องศานิดและนี่ก็คือชุดมาทานอาหารเช้าของเราตอนนี้เราก็กำลังจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะทุกคนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็เล่นน้ำกันนิดนึงเนาะก่อนที่จะเช็คเอาท์นะคะบ้านแจ้งออกมาแล้วห้องพักเรียบร้อยดีไม่มีลืมของนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็มากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านฟิวพิซซ่านะคะสแปเกตตี้ไข่กุ้งแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้สแปเกตตี้เบคอนสเต็กปลาดอลลี่ที่ใหญ่กว่ามือใหญ่กว่ามือเราโคตรใหญ่อะใหญ่มากตกใจขอทานเลยนะอันนี้พอร์ชั่นไม่ใหญ่เกินพิซซ่ามาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราสั่งไปเป็นพิซซ่าสลายไข่กุ้งแล้วก็ซอสเฮดท็อกโฟทานเองนะคะแป้งเขาจะเป็นแบบแป้งบางแบบนี้เป็นจูแบบพิซซ่าแฮนด์มีดมาชิมกันเราก็มาถึงร้านธรรมชาติคาเฟ่แล้วนะคะนี่เขาจะมีลำธารอยู่ข้างๆร้านนะทุกคนหน้าขุ่นๆอย่าให้ล่วงนะคะสะดุดจบไม่ได้กินสักคนก
คาเฟ่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบสงบมากเลยทุกคนคือวันนี้เรามาไม่ค่อยมีคนเลยอะลงมานั่งกันข้างล่างแล้วทุกคนมีโต๊ะติดริมธารแบบว่าแม่น้ำยาวไกลสุดสายตาอยู่กันที่ภูผาแรดนะคะเป็นมุมลับเขางูนะทุกคนเอาแล้วเอาไม่เอาเราอยู่ไม่หรอกอันนี้ก็คือเขาจะให้จอดรถที่ด้านหน้านะคะสวยอยู่นะนู่น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 เขามีอันนี้ด้วยนะร้านกาแฟเราก็ขอจบทริปราชบุรีไว้ที่นี่นะคะทุกคนทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย